รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV ลุ้นข้ามโลกแบบยกแก๊งกับหมายหม้อ by GSB สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับพวกเรานะครับผมอองเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะและดิฉันออนอนินทร์พิรชาขจรพัฒน์ค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM on TV ค่ะจะกำเนิดประจำแบบนี้นะคะทาง GMN 25 1ทุ่มต้นไปตั้งแต่1ชั่วโมงต่อไปนี้นะคะคุณก็จะทราบข่าวบันเทิงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันด้วยนะครับจาก Kiss the Series ใครเป็นแฟนของน้องเมย์แล้วก็น้องมุกนะครับติดตามได้เลยจ้าใช่ค่ะส่วนวันนี้ไฮไลท์ของรายการของเราจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันค่ะเชียร์แฮปปี้เป็นนักแสดงอิสระเมินคำด่าเนรคุณต้นสังกัดเก่ามุกเมฆแท็กทีมชวนคนมาฟินไปกับ Kiss the Series E Hot Newsเอาละครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใช่แต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันนี่นะครับมีหนึ่งเรื่องมาฝากไว้อยากไปเที่ยวไหนกันบ้างตอนนี้จ้าอย่างที่บอกไปเมื่อวานฉันก็อยากยืนยันคำเดียวนะคนอยากไปต่างประเทศเช่นเดิมจ้าอิตาลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาจีนอยากไปหมดเลยโอ้โลดนะถ้าเกิดอยากไปเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องฟังให้ดีนะครับเพราะว่าเราเคยพูดกันไว้เรื่องของไมโมจำได้ใช่จำได้ค่ะเพราะว่าไมโมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันบริการโมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินไงใช่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไมโมบาย GSB นะครับเขามีแคมเปญเช็คอินเวอร์ไวกับไมโมบาย GSB นะครับเพียงแค่คุณสมัครไมโมบาย GSB ก็จะได้สิทธิ์ชิงโชคไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอิตาลีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็จีนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะยิ่งแนะนำหลายคนคุณก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้มากขึ้นด้วยนะคะถูกต้องนะครับสมมติว่าอ๋องสมัครเนี่ยอ๋องก็ได้1สิทธิ์แนะนำคุณอาชีพไปอ๋องก็ได้เพิ่มอีก1สิทธิ์แล้วเกิดยิ่งสมัครบัตรเดบิตด้วยเนี่ยนะจะได้เพิ่ม50ทันทีเลยนะครับเรียกว่าได้กับได้เลยจ้าเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่ Mymo Call Center 1143ค่ะหรือว่าจะทาง Facebook Fanpage นะคะที่ Mymo by GSB ค่ะหรือว่าทางเว็บไซต์นะคะ www.mymobygsb.com นะคะหรือว่าสะดวกเดินทางไปสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านคุณเลยค่ะใช่แล้วนะครับก็เรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ยังจะได้มีสิทธิ์ไปเที่ยวด้วยใช่แล้วนะครับเอาล่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับกับช่วงแรกของเรา e hot news นั่นเองนะครับเริ่มมาที่ข่าวแรกครับกับกระแสดราม่าการย้ายช่องของนักแสดงนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาราสาววิกหมอชิตที่ไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนั่นเองนะครับเรากำลังพูดถึงน้องชีที่คำพรนั่นเองล่าสุดจากกระโดดมาร่วม งานกับวิกพระราม4หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะสาวเชียร์เนี่ยจะหันมาซบอกช่องน้อยสีเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเหล่านักแสดงของทางช่อง7เองเนี่ยก็พร้อมใจกันไม่ต่อสัญญากับทางช่องหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมันคำเหล่านี้เนี่ยคือบางคนบอกว่าการไม่ต่อช่องนั้นมันเป็นการแบบเนรคุณช่องหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยเชียร์เองจะมีความรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามจากเชียร์ที่คอมพอนกันเลยค่ะเรื่องที่เชียร์ต้องขอบคุณก็คงจะต้องขอบคุณทางช่องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะคะที่เหมือนเห็นโอกาสแล้วก็เหมือนเห็นว่าตัวละครตัวนี้มันมีความเหมาะกับเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้มาร่วมงานกับที่นี่ด้วยค่ะก็เชียร์ก็ดีใจนะดีใจมากๆวันนี้ก็ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากค่ะตอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญามันมีคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันแบบเนรคุณอะไรอย่างเงี้ยเราส่วนตัวเรารู้สึกไงกับคำนี้บ้าง
คำนี้เชียร์ต้องบอกว่ามันเป็นคำที่แล้วแต่มุมมองของคนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรถูกผิดสำหรับความคิดคนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับตัวเชียร์เนี่ยคือเชียร์ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ผลทางเชียร์ชัดเจนมากว่าเราต้องการอิสระเราต้องการมาเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่ใหม่ๆซึ่งเชียร์ว่ามาตรฐานในความคิดคนเรามันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วมันจะไม่บั่นทอนจิตใจเพราะว่ามันก็เป็นความคิดของเขาแต่ความคิดของเราเราตัดสินใจแล้วก็โอเคเดินตามสิ่งที่เราเลือกที่จะทำดีกว่านะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงอิสระก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมีหลายช่องถูกต้องแล้วก็หลายช่องก็มีการแข่งขันเรื่องของละครเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นข้อดีของดาราค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมดสัญญาแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระคุณสามารถเล่นได้ทุกช่องถูกต้องนั่นหมายความว่า1เลือกรับบทได้ดีมากๆสามารถเลือกได้ว่าช่องนี้มีบทอะไรเสนอมาและรวมถึงว่ามันไม่กำหนดนี่ว่าปีหนึ่งจะต้องรับเล่นได้กี่เรื่องใช่รวมถึงเพิ่มฐานแฟนคลับตัวเองได้อีกด้วยถูกต้องดีออกซึ่งว่ามันดีมากเลยนะถูกต้องก็เอาใจช่วยแหละเพราะว่าเชียร์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งสาวที่มีผลการแสดงแล้วก็ acting ค่อนข้างดีแล้วคุณอาชีอยากเป็นอิสระบ้างไหมคะยังค่ะยังจงรักภักดีอยู่กับที่นี่อ๋อเหรอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีงานก็เดี๋ยวคุยกันหรือว่าอยากเป็นพิธีกรอิสระแล้วไม่อ๋อเหรอยังได้อยู่รักอยู่รักบ้านหลังนี้มากครับเราสามคนใช่ค่ะมาที่ข่าวนึงดีกว่าเมื่อวานซืนนี้อู้ดูเด็ดเผ็ดร้อนมากใครที่ได้ไปงานนี้ดิฉันคนนึงอิจฉาตาร้อนอิจฉาเหมือนกันคุณได้ไปหรือเปล่าไม่ได้ไปคุณทำงานไงเนี่ยเราทำรายการกันอยู่เลยไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตมากๆเลยนะกับแฮชแท็กที่มาแรงมากจริงๆกับคำว่าแม่ก็คือแม่ในคอนเสิร์ตมาดานด้าแน่นอนพลังการสมการรอคอยนะคะถือว่าสุดเปรี้ยวมากๆใครที่ได้ไปดูเนี่ยนะความบันเทิงมันยังคงฝังใจแน่ๆเลยนะคะมาดานด้าเลเวลฮาร์ททัวร์นะคะสนุกและเต็มอิ่มมากๆเลยจริงๆตะลึงตะลานกันตั้งแต่ลูกกรงนะเปิดตัวป้ามาดานด้าเรียกว่าคุณป้าเรียกคุณแม่คุณแม่ออกมากับกรงแบบนี้คุณเอ้ยเปรี้ยวมากจริงๆตั้งแต่นาทีแรกจนจบคอนเสิร์ตเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของผู้ชมชาวไทยนะคะเพราะว่าโชว์สุดท้ายค่ะชื่อว่า Unapologetic Bitch นั่นเองค่ะคือบานาน่าเนี่ยเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูชาวไทยนะคะโดยการให้แดนเซอร์เนี่ยไปดึงคุณผู้ชมที่มาจากด้านข้างเวทีขึ้นมาเต้นด้วยกันกับบานาน่าหากใครอยู่ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะครับหรือใครก็ตามที่ได้ดูคลิปย้อนหลังเนี่ยจะหาน้ำตาเล็ดกันเลยนะครับเพราะว่าในภาพมีสาวคนหนึ่งเป็นสาวร่างอ้วกนะครับได้ขึ้นไปเต้นยืนประกบแดนซ์ข้างๆคุณแม่มาดาน่าเลยถามชื่อไปถามชื่อมานะครับคือน้องโตชาววิสิตประสงค์นะครับหรือที่มาดาน่าเนี่ยเรียกว่า two toes เพราะว่าเขาถามว่าชื่ออะไร toes two toes มาดาน่าก็ toes two โอเค two toes คือมาตลกมากคุณแม่คือคงงงว่าเอ๊ะอะไรชื่อนิ้วเท้าอะไรอย่างนี้ป่ะนึกออกป่ะใช่คุณแม่ก็เลยบอกว่า two toes มี2อันน้องโตน้องโตแบบนี้เน็ตไอดอลวัย18ปีสุดแซ่บนะครับที่พกความมั่นใจขึ้นมาบนเวทีเนี่ยก็เรียกว่าแซ่บเกินร้อยแต่หนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนหามากคือวิกหลุดแล้วเนี่ยแต่ว่าชอบนะที่แดนเซอร์ของมาดอนน่าแล้วก็มาดอนน่าเองเนี่ยพยายามบังให้และให้ใส่วิกแล้วก็เปิดตัวอะแกลดเดอะเพนนิ่งให้อีกรอบนึงฉันชอบมากแล้วนางก็รีบใส่วิกจิกผมบ๊อบของนางแบบมันคือยอดมากอะงานโชว์จริงๆดูสินี่คือความใฝ่ฝันของแบบคนไทยที่แบบเป็นแบบเหล่าเก้งกวางบางชนีอะมันไม่ได้มีความใฝ่ฝันนะไม่ใช่มีแค่คุณโตที่ได้ขึ้นเวทีนะจริงๆมีอีกคนนึงผู้หญิงชื่อคุณข้าวโพดก็ได้ขึ้นเหมือนกันคนนี้ก็เผ็ดร้อนเหมือนกันเออเราก็ตามดูกันแทบทุกคลิปเลยในคอนเสิร์ตของคุณแม่เนี่ยจริงเปรี้ยวมากแต่ฉันชอบชุดนางนะคุณโตอ่ะใช่เปรี้ยวชุดนางเปรี้ยวเปรี้ยวมากจูโจจูโจจูโจไม่ได้คิดมาตลกอ่ะก็แต่ว่าเอออ่านี่คือความน่ารักนะครับของซูเปอร์สตาร์อย่างมาดอนน่านั่นเองนะครับที่เรียกว่าก็ใกล้ชิดเอาใจแฟนๆทุกประเทศเลยทีเดียวเรียกว่าสนุกสมราคาบัตรจริงๆนะคะเพราะว่าเขามีการซื้อบัตรมาเก็งกำไรขายกันด้วยนะรู้สึกว่าบางคนนะที่เขาแต่งตัวแรงๆเขาบอกว่ามีการแบบทีมงานอะไรเงี้ยมีการแบบแลกบัตรให้ไปแบบ VIP โซนเลยอ่ะเพื่อจะได้มีการพูดคุยกับมาดอนน่าได้เห็นร้อนที่แต่งตัวแบบเหมือนมาดอนน่ามากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาได้เห็นในหน้าคุณอะไรนะซีราซีราเออคุณซีราใช่ไหมซีราเออคุณซีราก็ได้บัตรเข้าไปในโซนแบบวิกใช่ไหมนั่นแหละแต่งตัวเหมือนมาดอนน่าแต่งหน้าเหมือนมาดอนน่าเป๊ะเลยมาดอนน่าก็บอก you are beautiful อ่าพูดคุยกันชีเป็นเจ้าแม่วิกไงถูกเป๊ะปังเหมือนจริงนะครับก็ติดตามแล้วกันเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่า
คุณแม่อีกท่านหนึ่งแม่บีแม่บีมีแนวโน้มที่จะมาปรากฏตัวที่เมืองไทยถ้ามาเราจะไปดูนะแต่ถ้าแม่บีมาเราไปนะใช่เพราะว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าอย่างอายุอย่างเราอะเราก็ไม่อินคุณแม่มาแล้วนะไม่จริงเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเธอเล่นดูทุกคลิปขนาดนี้เธอบอกว่าเธอไม่อินฉันไม่เชื่อฉันเต้นฉันเต้นเพลงโบกเป๊ะมากใช่แต่ได้ไม่ได้ไปดูเนาะดีมากจะได้มากจริงนะครับก็ได้ไปดูแล้วก็ได้แสดงแต่แสดงออกถึงความอิจฉาริษยาตาร้อนกันต่อไปครั้งหน้าขอให้คุณแม่มาอีกใช่นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมของจุฬาธรรมศาสตร์เขาพรุ่งนี้แล้วนะครับกับงานฟุตบอลประเพณีจากรั้วธรรมศาสตร์และก็จุฬานะครับครั้งที่71ที่จะจัดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับก็เป็นงานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานครั้งนี้อย่างที่บอกไปปีที่71แล้วแล้วก็มีคนให้ความสนใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีเลยครับค่ะนอกจากการแข่งขันฟุตบอลกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดของเหล่าคนในวงการบันเทิงหลากหลายคนเลยทีเดียวค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาจากการร่วมกิจกรรมของงานฟุตบอลกีฬาประเพณีนี้ก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะ FM On TV ของเราก็รวบรวมนะคะคนบันเทิงที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครบ้างนะคะคุณอ๋องมาเริ่มที่ฝั่งของจุฬาก่อนเลยนะคะได้เลยครับมีเยอะแยะเยอะมากเยอะมากเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเล็กก่อนละกันเดี๋ยวจะไล่ไปว่าเป็นใครบ้างนะครับมาเริ่มที่นางเอกสาวหน้าหวานอย่างคุณแอฟทักษอรนั่นเองนะครับตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันเป็นคุณแม่แล้วแต่ตอนเรียนอยู่เนี่ยก็จบจากคณะนิเทศศาสตร์นะครับเป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวนะครับในงานฟุตบอลครั้งที่55นั่นเองจ้ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งนางเอกค่ะนั่นคือแต้วณัฐพรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวครั้งที่66แล้วก็เป็นดรามาเยอร์ดาราครั้งที่64ด้วยนะคะแต้วนี่เขาก็จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยนะคะคนต่อไปค่ะพี่ดาเป็นนักร้องสาวอย่างน้องฟางนะคะธนันธรค่ะที่จบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะคะงานนี้เนี่ยน้องฟางเองก็ได้เป็นผู้อัญเชิญพระเกี้ยวด้วยในครั้งที่68ใช่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหนุ่มไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือพี่อั๋นภูมินาถนั่นเองนะครับเนี่ยก็จบจากคณะเศรษฐศาสตร์นะครับพี่อั๋นเป็นชีลีดเดอร์นั่นเองใช่แล้วก็ปิดท้ายที่พระเอกหนุ่มหล่ออย่างอเล็กธีรเดชนะคะจบจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2นะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีฟุตบอลกีฬาจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยนะคะอเล็กเป็นผู้นำเชียร์นะคะหรือว่าเป็นชีลีดเดอร์ครั้งที่65ค่ะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งธรรมศาสตร์กันบ้างนะครับย้อนกลับไปสวยเสมอเลยนะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับนั่นคือพี่กวางกมลชนกนั่นเองนะครับก็จบจากคณะรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นชีลีดเดอร์ครั้งที่44ใช่ความสวยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยเธอสวยมากตอนนั้นหน้าหวานมากจริงจริงพอจบนี้ปุ๊บจบนี้ปุ๊บก็อะไรอังสุมาลินไงเธอใช่เป็นดาราเลยมาถึงอีกหนึ่งคนกันบ้างนะคะนั่นก็คือพี่หน่อยบุษกรวงโพพันธ์นะคะจบจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะคะแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ครั้งที่46ด้วยใช่ครับอีกหนึ่งนางเอกคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะคุณจุ๋ยวรัฐยาค่ะเป็นผู้นำเชียร์ครั้งที่59แล้วก็จบมาจากคณะรัฐศาสตร์ด้วยใช่แล้วนี่เขาสวยตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะพี่จุ๋ยแล้วหน้านี้ตั้งแต่แรกใช่หน้าเขาชัดนะสวยมากหน้าเป๊ะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะดูสินี่ไงจุ๋ยวรัฐยานะคะมาที่อีกหนึ่งนางเอกค่ะเบลล่าลานีนะคะก็เป็นดรามาเยอร์ครั้งที่66ค่ะจากฝั่งธรรมศาสตร์นะคะใช่เบลล่าก็สวยมากดูสิสวยเบลล่าสวยนะสวยมากนะครับค่ะพี่เอิร์ธสันฝั่งชายใช่โดยพูดถึงพี่เอิร์ธสันนั่นเองนะคะคนนี้ก็เป็นผู้นำเชียร์ครั้งที่50เหมือนกันเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังที่สำคัญเชียร์ได้ด้วยอ่ะพี่เอิร์ธอ่ะมาที่คนสุดท้ายปิดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะฉันขอพูดฉันขอพูดเครดิตเขาก่อนได้ไหมได้เขาเป็นคนนี้เป็นใครอดีตนักร้องนักแสดงพิธีกรชื่อดังเออค่ะเกียรติมาแสดงอ๋อเขมรัตน์หรือว่าอ๋องวงมะลินะคะเธอหรอใช่เธอดูหน้าฉันสินี่ตอนนั้นหรอเมื่อก่อนไม่ได้จริงๆเธอตอนนั้นฉันหนัก59น้ำหนักผอมที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะไม่ได้จริงๆอ๋องไม่ได้เนาะใช่แต่ว่าอ๋องก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ทางฝั่งของธรรมศาสตร์ด้วยนะคะแต่ในตอนนั้นในตอนนั้นเราก็ต้องให้คุณอ๋องเขานะเขาถือว่าเป็นนักร้องนำวงมะลิที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมีความแบบมีความนอกกระแสนิดๆน่ะเขาปังมากจริงนอกกระแสคือยังไงอินดี้อินดี้มาเจอตัวจริงปั๊บอ้าวเพื่อนตอนนั้นหล่อเลยปังมากยืมลิปสติกกันตรงนี้เลยเนาะนะครับก็นี่ก็คือเขาเรียกว่าผลิตผลจากงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬานั่นเองนะครับก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับไปเจอกันได้วันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีความรู้สึกของเหล่า
จากรั้วแม่โดมแล้วก็จากรั้วจามจุลีด้วยนะคะเราความประทับใจของศิษย์เก่าว่าเขามีความประทับใจกับฟุตบอลกีฬาประเพณีนี้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีเจดาวจากเชียร์เวม89นะคะก็เป็นศิษย์เก่าจุฬาค่ะคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเอกวิชาภาษาญี่ปุ่นมาเป็นดัมเมเยอร์ปีที่64ค่ะจากนั้นก็จะเป็นกองเชียร์จะไปเชียร์อยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็จะเสียตังค์ซื้อบัตรไปตลอดเวลาเพราะว่ารู้สึกว่าเราอินกับการดูฟุตบอลประเพณีมากทุกครั้งจริงค่ะฝากถึงฝั่งตรงข้ามหน่อยนะคะเรื่องของฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่เรื่องของลีดเรื่องของสแตนอะไรอย่างเงี้ยสแตนของใครเต็มก่อนไม่เท่าสแตนของใครอลังการและพร้อมเพรียงกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันก็ละกันค่ะคิดว่าเป็นพี่น้องกันจุฬาธรรมศาสตร์รักกันอยู่แล้วค่ะสวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับโอ้โหไม่อยากจะบอกรุ่นเลยถ้าเป็นงานบอลประเพณีก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่50ครับตอนเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วครับพาณิชยศาสตร์และการบันเทิงไม่และการบัญชีครับต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ยักษ์ประจำปีแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นวันงานจริงๆนะครับโอ้โหสยามสแควร์นี่เต็มแน่นไปด้วยเสื้อ2สีเท่านั้นครับชมพูและอีกฝั่งหนึ่งคือไม่แดงก็เหลืองนะครับแล้วก็ถ้าตอนปีหนึ่งก็คือเป็นเชียร์ลีดเดอร์ครับของงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาคือมันเป็นโอกาสที่เราได้ทำกิจกรรมครับคือเอิร์ธไม่ได้มองงานบอลในช่วงระยะเวลาแค่วันนั้นครับคือก่อนจะถึงวันงานสำหรับคนที่เป็นลีดนะมันก็จะต้องมีการซ้อมได้เจอเพื่อนได้เข้าสังคมได้ออกงานแล้วเราก็ถ้านับจริงๆคือตอนปีหนึ่งคือมันยังถือว่าเด็กมากแต่มันจะได้เจอประสบการณ์หลากหลายงานบอลมันไม่ใช่มาเพื่อจะเตะบอลแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีเท่านั้นมันยังต่อเนื่องทำให้มีครอบครัวของคนเป็นลีดแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาวิทยาลัยครับผลแพ้ชนะไม่สำคัญครับเรื่องราวของความสมัครสมานสามัคคีสำคัญที่สุดครับสวัสดีค่ะปอมแปมนะคะศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากคณะอักษรศาสตร์รหัส41เราจะประทับใจช่วงก่อนช่วงเตรียมงานของงานบอลเพราะว่ามันจะมีฝ่ายที่แบบต้องแยกไปทำงานกันค่อนข้างเยอะและแต่ละฝ่ายเดี๋ยวมันก็จะมีการรวมจากคณะนู้นคณะนี้อะไรเงี้ยบางคณะก็จะรับเหมาทำอันนี้ไปอะไรเงี้ยมันเป็นงานหนึ่งในไม่กี่งานน่ะที่มันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของนิสิตทุกชั้นปีจากทุกคณะในจุฬาเนื่องไหมฮะสมัยเด็กๆนะคะตอนปีหนึ่งดิฉันไปทำดอกไม้เสลี่ยงให้แอปทักษออนขึ้นแต่ว่าตอนปีสี่เนี่ยด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของอบจก็ได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมก็คือแบบต้อนรับแขก VIP ค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบอากาศร้อนที่สนามสุขจะไปขู่เลยนะคะก็ทีมชาติมันจะครึ่งทีมแล้วจะเอาอะไรไปชนะเขาล่ะคะแต่ก็จริงนะคะก็พูดตรงๆนะคะงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครก็สนใจเรื่องบอลเลยนะคะเขาก็สนใจขบวนสนใจสแตนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำตามหน้าที่นะคะนักฟุตบอลครับผมก็ดีเจเผือกครับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนครับรหัส43ครับผมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ครับโอ้ยช่วงที่เป็นยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็อินมากครับอินมากแล้วก็มันเป็นเหมือนงานใหญ่ประจำปีอ่ะคือเราเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วด้วยพอมันมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วพอถึงวันนั้นก็จะใส่เสื้อบอลกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปดูบอลไปดูที่สนามกันอะไรเงี้ยโอ้ไปเชียร์บอลอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ขึ้นสแตนเชียร์ด้วยครับเพราะว่ามันร้อนไม่หรอกเราเป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยเราก็อยากไปนั่งดูฟุตบอลคือถ้าขึ้นสแตนเนี่ยมันจะต้องมีเพลทมีอะไรบังหน้าบังตาแล้วต้องแบบต้องฟังโค้ชเน้นไปเชียร์บอลเลยครับไปดูฟุตบอลเลยครับโอ้ปีนี้เห็นรายชื่อแล้วสูสีทั้ง2ทีมแต่ว่าเลิกเสมอกันสักทีนะฮะคือแพ้ก็แพ้ไปเลยชนะก็ชนะไปเลยได้รู้ผลกันไปเลยส่วนใหญ่ชอบเสมอจุฬาเหรอครับโอ้โหจุฬามันปีนี้ไม่น่าไหวนะฮะดูจากรายชื่อแล้วมันเหนือกว่าเยอะครับจุฬายังต้องพึ่งคุณลีซออยู่เลยมันไม่ใช่ยุคคุณลีซอแล้วครับทุกวันนี้มันยังบลัดครับธรรมศาสตร์ชัวร์ครับปีนี้รับรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันพุนักคุณปรินนะครับเศรษฐศาสตร์จุฬารหัส36อ่ะแอนค่ะทวีรจิรดิลกนะฮะจากรัฐศาสตร์สิงห์ดำชีลีดเดอร์รุ่น58ตอนนั้นเป็นชีลีดเดอร์ของฟุตบอลประเพณีครั้งที่51
ครับไม่ว่าใครจะแพ้จะชนะก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเรื่องของฟุตบอลยังไงคนจุฬาก็ชนะอยู่แล้วต้องนะคะแซวกันเล่นๆนะครับจริงๆมันก็เป็นการรับกันเล่นๆแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่สนุกสนานกับกิจกรรมอังวราธีรัตน์ตันติกานนท์ค่ะคณะแพทยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหนึ่งเดียวเย้เทรนเดอร์รุ่นที่61ถึงแม้จะเป็นเสียงเดียวที่อยู่ตรงนี้แต่เอิญขอพูดดังๆว่าธรรมศาสตร์หน้าตาดีมากปีนี้เมื่อกี้เอิญก็จะบอกค่ะว่าไม่ว่าบอลจะแพ้หรือชนะเป็นเรื่องของนักบอลนะคะแต่ว่าเรื่องของเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยธรรมศาสตร์ไม่แพ้ใครอยู่แล้วเป็นมาทุกคนอินถ้าเป็นศิษย์เก่าใช่แล้วก็ส่วนใหญ่นะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงส่วนใหญ่นะไม่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เป็นดัมเมเยอร์และส่วนใหญ่ก็เนี่ยแมวมองส่วนใหญ่ก็จะมองเนี่ยปีนี้เชื่อไหมเดี๋ยวก็ได้เข้าวงการบันเทิงไปเฝ้ากันตั้งแต่แบบดูเลยในขณะที่คุณทำแคสติ้งด้วยเอาจริงๆนะพอรู้ว่ามันช่วงกีฬาฟุตบอลธรรมศาสตร์เนี่ยเราจะมีการโทรไปบล็อกโมเดลลิ่งเลยบอกว่าไปเฝ้าแล้วส่งรูปมาอัปเดตด้วยอะไรอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเรียกน้องมาแคสงานน้องบอกมาไม่ได้เพราะอะไรติดซ้อมลีดโอ้พอติดซ้อมลีดปุ๊บโมเดลลิ่งนางลงทุนซื้อบัตรนะจ๊ะไปดูแล้วก็ต้องเข้าไปดูแล้วก็ต้องเฝ้าเลยว่าคนนี้ต้องไปถ่ายต้องไปถ่ายใครวิ่งเข้าไปประชิดตัวก่อนก็ได้เบอร์ก่อนอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยทีเดียวนางโมเดลลิ่งต่างๆก็แข่งกันเผ็ดร้อนมากจริงค่ะก็เรียกว่าครบแหล่งงานนี้นะครับใครอยากไปร่วมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์เก่านะหรือไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์ปัจจุบันใครก็ได้ใครก็ได้นะครับพรุ่งนี้สนามสุพัชราศัยก็เที่ยงตรงครับไปเจอกันได้นะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะลุ้นข้ามโลกแบบยกแก๊งกับหมายหม้อ by GSBEFM on TV อย่าได้ออกเกินไปนะครับเมื่อต้นรายการว่าเราจะมีแขกรับเชิญมาเยี่ยมกันด้วยนะครับต้อนรับเลยละกันนะครับนักแสดงจาก Kiss The Series น้องเมฆและน้องมุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลิศคุยเรื่องส่วนตัวเลยได้มั้ยไม่คุยได้หรอกไม่ได้หรอกก่อนสิเวลาเราถามแล้วเราต้องปูก่อนอ๋อปูละลายพฤติกรรมก่อนสุดท้ายให้เขารู้ทีหลังว่าเราหลอกเขามาเอางี้เรารีบถามเรื่องงานเลยอ่ะได้ซีรีส์เป็นยังไงบ้าง Kiss The Series ฟีดแบคเป็นยังไงบ้าง Kiss The Seriesก็กระแสดีค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยก็จะเห็นจากใน Twitter จากใน IG อะไรเงี้ยค่ะที่คนแท็กรูปมาแล้วก็ใน Twitter เนี่ยเหมือนจะเป็นอันดับ1ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็คนก็อินกับเรื่องเหมือนกับว่าเป็นเรื่องจริงเลยอ่ะอุ๊ยทําไมนางเอกถึงได้โง่อย่างงี้แล้วก็มีเหมือนเป็นคนที่ผู้ชมที่ฝั่งจีนครับเพราะว่าเหมือนแฟนคลับของพี่เต๋าอ่ะเค้าไปแปลเป็นซับจีนให้โอ้ดีจังเลยอย่างเร็วเลยค่ะใช่ก็เลยเหมือนกับมีแฟนจากแบบทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยเหมือนแบบทั้งไทยออนจบปุ๊บก็ทางนั้นแปลซับให้เลยใช่ฉันยอมใจทีมคนพวกนี้นะจริงทำซับไตเติ้ลซิง่ายนะแกสำหรับใครที่อยากจะดู Kiss the Series เล่าสักนิดนึงถามว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือมันเกี่ยวข้องกับมันมี2เรื่องครับผมที่อยู่ในเรื่องเดียวกันเนี่ยคือเรื่องของมุกแล้วก็เรื่องของผมคือเรื่องของผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อน2คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็พระเอกเนี่ยแอบชอบนางเอกอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็บังเอิญว่ามันมีอยู่เหตุการณ์นึงก็คือพระเอกกับนางเอกตื่นมาไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แบบเค้าเรียกอะไรโป๊ทั้งคู่เพราะว่าเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อคืนเราทําอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยก็เลยมีความเปลี่ยนไปแล้วก็ความรู้สึกด้วยก็จะเปลี่ยนไปก็คือเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามนั่นแหละแล้วก็ในตอนของมุกเนี่ยก็รับบทแสนรักนะคะก็จะเป็นเด็กฝึกงานกับที่ไปหลงรักกับเจ้านายก็คือพี่ณหรือว่าพี่เต๋านั่นเองค่ะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามอีกเช่นกันอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบมีการยับยั้งชั่งใจอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะนะครับซึ่งหลังจากออนแอร์ไปตอนนี้กี่เอพิโซดแล้วครับตอนนี้ผ่านไป5เอพิโซดฟีดแบคดีรุนแรงมากยอดวิวนี่เป็นล้านวิวเลยนะคะในทีวีรู้สึกไงบ้างที่ยอดวิวแรงขนาดนี้ครับก็ดีใจค่ะเราก็คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นงานที่เราแบบตั้งใจทำอย่างเงี้ยใช่ไหมก็พอแบบ
ยอดวิวเยอะเราก็ดีใจแล้วก็เราก็ดูฟีดแบ็กอยู่ตลอดนะคะว่าคนคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างอะไรเราก็ชอบที่เขาอินกันทีนี้มันชื่อ Kiss the Series ค่ะฉากเลิฟซีเรามีไม้หรืออะไรยังไงมันก็ต้องมี Kiss แต่ว่าจูบไงมีไหมของมุกของมุกถ่ายไปยังของมุกยังไม่ได้ถ่ายเลิฟซีนไปแต่ผมถ่ายไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงล่าสีแต่น้องไม้ใช่ไหมก็เป็นฉากจูบไปแล้วครับผมจะเป็นฉากซีนจูบก็คือตอนสุดท้ายเลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าคือบรรยากาศตอนนั้นนะครับผมเขินมากคือผมค่อนข้างจะไม่เขินอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นผู้ชายไงแล้วก็คือเราก็เคยแสดงด้วยกันมาก่อนแล้วจากเรื่องก่อนหน้านี้แต่อ๋อนึกว่าจะตอบคือเราก็เคยจูบกันมาก่อนแสดงเขาเป็นคู่จิ้นกันเขาเป็นคู่จิ้นไงเล่นมาด้วยกันแล้วแต่ในความที่มายังเป็นผู้หญิงคือมันก็จะมีบรรยากาศที่เขาค่อนข้างเขินอยู่บ้างครับเราก็สนุกกับการแซวเขาก่อนที่แบบเอ้ยให้แฟนฟันไหมอะไรเล่าไปก็ไม่เห็นภาพอาสาทิตสิเดี๋ยวอ๋องอยากให้น้องเขาเลือกอ่ะอยากให้ให้เลือกหน่อยอยากที่จะไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามให้โอกาสพี่นะผมไม่อยากสปอยเรื่องก็ไปดูในซีรีส์เลยดีกว่าเลยไม่ได้เลยคุณอาร์ตเด็กฉลาดฉลาดที่จะตอบฉลาดเลือกแต่ว่าจริงจริงคิสต์ซีรีส์เนี่ยชื่อเรื่องมันไม่ได้หมายถึงคิสที่แปลว่าจูบค่ะแต่มันหมายถึงริมฝีปากของเป็นจริงๆแล้วมันมาจากนิยายแจ่มใสค่ะใช่ซึ่งมันจะเป็นพี่น้องที่จะมี5สีปากเหมือนกับมันเป็นกิมมิค5บุคลิกอะไรเงี้ยจะมีสีแดงสีnatural สีแบบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราก็จับมาแค่2เรื่องอ๋อทำไมเราไปตั้งชื่อว่า Lip the Series ล่ะคะมันอาจจะก็ด้วยบริบทแล้วมันก็แปลได้หลายแบบไงเราจะ Kiss the Series แกถ้าเกิด Lip the Series ก็ไม่ได้น่าดูมันดูขึ้นลงตลอดเวลาใช่มั้ยคนละ Lip ถ้าเกิดว่าเป็น Lip ติกมันก็ยาวไปมาจบที่ Kiss the Series ค่ะเราถามเรื่องงานกันไปแล้วเรามาถามเรื่องราวส่วนตัวบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็เราเป็นข่าวร้อนแรงนะคะมุกค่ะเดี๋ยวมุกพักก่อนมุกพักก่อนเราถามเมฆก่อนนะคะน้องเมฆว่ายังไงบ้างกับความสัมพันธ์ของพี่คนหนึ่งพี่จ๋าครับผมก็จีบอยู่ครับจีบอยู่แล้วสถานะมันสามารถพัฒนาได้ไหมก็ใน Facebook สเตตัสคืออะไรใน Facebook สเตตัสโสดยังโสดอยู่ครับไม่เป็นไม่ตั้งว่าเป็นไม่นะทำไมเลือกเป็นไม่ไปเลยแต่สถานะกับคุณพี่คนนี้ก็อยู่ในกำลังเดินหน้าจีบกำลังจีบอยู่ครับความอาร์ตตอนนี้ถ้าสมมติว่าเต็มร้อยกี่คะแนนโหเดินหน้าจีบเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ละคือเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยผมไม่สามารถกะเกณฑ์เองได้ไงคือต้องเป็นฝั่งผู้หญิงว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วฝั่งเราอ่ะฝั่งเราเราก็ให้เขาไปเต็มร้อยอยู่แล้วหวานรับวาเลนไทน์มากอย่างเมฆดูดวงบ่อยอะดูตัวเองไหมว่าจะมีแบบแววแบบมีเนื้อคู่ไหมช่วงนี้คือถ้าดูดวงให้คนอื่นนะครับมันดูได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเราไม่ได้เอาตัวเราเองไปตัดสินแต่ว่าพอเราดูดวงให้ตัวเองอะมันมีการตีความเข้าข้างตัวเองผมก็เลยไม่ดูครับไม่ดูแต่เรื่องคือตามข่าวนี่นะนี่ตามข่าวเลยยังไงครับล่าสุดคุณจ๋าให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ระบุสถานะและความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาได้ยินแบบนี้เราท้อแท้ไหมก็ไม่ท้อครับผมก็จีบอยู่จริงๆยังไม่ได้พัฒนาคือพัฒนาก็คือเป็นแฟนเนี่ยครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในสถานะที่จีบกันอยู่โอ้ค่ะแล้วพี่จ๋าเขาบอกว่าที่ยังไม่พัฒนาเพราะว่าอายุเป็นอุปสรรคเพราะว่าจ๋าเองก็อายุมากกว่าเมฆหลายปีมากตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างอายุเป็นอุปสรรคไหมครับคือเท่าที่ผมเห็นนะครับอายุมันเป็นปัจจัยหนึ่งมากกว่าครับผมแต่ว่าคือด้วยความที่เราจะทำอะไรสักอย่างนะครับผมมันมีปัจจัยหลายอย่างอยู่แล้วครับผมคือมีปัจจัยเป็นร้อยอย่างเลยเรื่องอายุมันคือปัจจัยหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาได้ปัจจัยเดียวมันไม่มีผลครับมันก็ไม่รู้มาก่อนเนอะมันชอบผู้หญิงอายุเยอะกว่าใช่เราเจอมันช้าป่ะนี่ก็อายุพอๆกับพี่เลยอายุเยอะได้แต่ต้องไม่มีลูกมีลูกเท่าไหร่ขวบก็มีคือออกมาเอาล่ะ
แต่อย่างนี้มันใกล้วาเลนไทน์ละแล้วเมื่อวานนี้เราอัปเดตข่าวคุณจ๋าไปนักข่าวก็ถามเนาะเพราะวาเลนไทน์เนี่ยมีแพลนหรือยังนะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้คุณจ๋าเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยค่ะรออยู่พูดแบบนี้นะเขาพูดมาแบบนี้ทางเรายังไงทางเรามีแพลนไหมมีแพลนยังก็มีคิดไว้บ้างเหมือนกันครับว่าคือก็คิดว่าจะเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นวาเลนไทน์หรือเปล่าอย่างนี้เขาจะเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะพี่แนะนำให้เซอร์ไพรส์กว่าคือไม่มีเลยเขาเซอร์ไพรส์เลยนะเซอร์ไพรส์กว่าแน่นอนจากที่เริ่มมีใจตอนนี้บายเลยนะเดี๋ยวสิเขาเดินใส่เกียร์เต็มที่ขนาดนี้เขาก็ต้องมีใส่เกียร์โฟร์วิลเลยนะมาที่มุกบ้างดีกว่าโอเคยังหอมปากหอมคอยังได้แล้วหอมปากหอมคอโอเคนะมาที่มุกกันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้ค่ะน้องมุกขามีแฮชแท็กอันนึงร้อนแรงมาและพี่ก็ตามไปดูแฮชแท็กเลยทีเดียวเชียวเกี่ยวกับกรณีของคุณชอนกับเอสเตอร์ที่เขามีปัญหากันแล้วตัวหนูเองด้วยความเป็นเพื่อนเอสเตอร์ใช่ไหมก็มาออกตัวให้เพื่อนอย่างงี้ยังไงกับประเด็นนี้ไม่เผือกมุกแฮชแท็กนี้คือหนูต้องบอกเลยว่าตอนนั้นอะหนูไม่ได้รู้เรื่องจริงๆค่ะคือหนูแบบว่าหนูก็เห็นข่าวแหละแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหนูกับพี่เอสเตอร์เนี่ยสนิทกันแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนเจอกันที่รายการที่เราถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่หนูก็คิดว่าหนูไม่ได้ตั้งใจหมายถึงเขาอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้ลบแล้วก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพื่อให้เราจะได้แบบไม่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยร้อนตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวหนูสนิทกับชอนปะสนิทกันไหมรู้จักกันเจอหน้าชอนแล้วมีการคุยกันเรื่องนี้ไหมคะยังไม่ได้คุยกับพี่ชอนเลยค่ะก็แต่ว่าคุยกับผู้จัดการพี่ชอนอยู่ว่ามันแปลกๆขอโทษก็ฝากขอโทษพี่ชอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคือจริงๆเรื่องเนี้ยผมคือที่ผมรู้สึกนะคือมันมีการที่วันนั้นเป็นวันที่ลุมาโลนปิดกล้องลุมไม่ใช่เดี๋ยวเป็นปาร์ตี้มีตติ้งลุมาโลนครับแล้วก็มันเหมือนผมมาให้สัมภาษณ์พอดีแล้วก็ไอ้สิ่งที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยมันเหมือนกับคือมันไปเป็นมันไปโดนกับเรื่องเก่ามุกอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยมุกก็เลยแบบโดนไปด้วยใช่คือวันนั้นพี่เมฆก็เพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องพี่จ๋าเรื่องจีบเรื่องจีบพี่จ๋ามันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยที่มุกได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นของเรื่องปมเก่าๆมากกว่าที่ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้พูดในรายการไหนค่ะแต่ที่เราดูสัมภาษณ์อ่ะมันก็ดูคนละเรื่องกันนะก็ดูคนละเรื่องดูไม่เกี่ยวกันเรายังเคยคุยกันเลยว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยขอสักหน่อยเถอะโลกโซเชียลนะขอแค่แผ่นิดนึงมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าที่แม่เขากำลังเป็นสีชมพูน้องมุกล่ะคะนี่เขาสีชมพูยิ่งยังไงกับหมอแมนคะอ๋อค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะใช่แอบชอบหมอแม่อยู่ใช่อยากให้เขาดูเบอร์โทรศัพท์ให้หน่อยไม่ใช่คนละแมนเล่าสิยังไงหมอแมนยังไงพี่อิจฉาหนูทุกครั้งเวลาลงรูปคู่กันก็ยังไม่มีอะไรค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็เหมือนกับมานั่งเขาก็มานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะวาเลนไทน์นี้ล่ะคะแพลนไว้ไหมไม่มีแพลนเลยค่ะจริงๆการไปกินข้าวด้วยกันก็เป็นเรื่องที่แบบว่านานๆจะได้ทำทีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะเราไม่จะไปกับมุกด้วยไหมเดี๋ยวปล่อยเขาพี่น้องกันให้เขาแยกย้ายไปคนที่เขารักไหมอ่ะนึกว่าจะเป็นแบบว่าครอบครัวสุขสันต์โอ้ให้เขาคิดแผนเซอร์ไพรส์ก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาช่วยน้องเดี๋ยวก่อนตอนนี้กำลังคิดหนักเลยฝ่ายหญิงบอกว่ารออยู่กดดันแล้วกดดันขอบคุณจริงนะจริงก็รออยู่ค่ะรออยู่ค่ะเฮ้ยเกิดหน้าเกิดไว้อ่ะเกิดไหมในหัวกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีเนาะก็มีเขินนิดนึงนิดนึงไม่มีอะไรถ้ามาวันนี้เรียกว่าไม่นิดแล้วจุดนี้นะคะเลยครับสุดท้ายละให้ทั้งสองท่านนะครับฝากถึงคิดสุดซีรีส์หน่อยดีกว่าจ้ะมุกฝากค่ะก็ฝากดูคิดสุดซีรีส์นะคะตอนนี้ก็ออนแอร์มาถึงจะถึง EP ที่6แล้วนะคะก็ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 15 นาทีนะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน Live TV ตอน4 ทุ่มค่ะค่ะก็ติดตามกันได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยมาเยี่ยมกันกับ EFM on TV ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่สักครู่เดียว EFM on TV ครับ
FM on TV กลับอยู่กันต่อกับ FM on TV นะครับวันนี้เนี่ยมีหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างใหญ่โตเหมือนกันแล้วก็เป็นกระแสที่ทุกคนกำลังจับตามองนะครับเรื่องราวของการฟ้องร้องนั่นเองนะครับหลังจากที่เกิดปัญหานะครับที่ทางบริษัท Power Tracer จำกัดหรือว่า Music Bug เนี่ยนะครับได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชน MPI วงลาบานูนและพวกรวม50ล้านบาทจนทำให้เกิดความเสียหายทั้งชื่อเสียงแล้วก็การถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับวันนี้ครับตอนบ่ายที่ผ่านมาทางบริษัท GMM Grammy MPI ได้มอบให้คุณกสมะอดิสัยปัญญากรรมการผู้จัดการบริษัท GMM Music Publishing International จำกัดหรือว่า MPI นะครับพร้อมด้วยคุณประธานสมฤดีผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานกฎหมายของ GMM Grammy เข้าแจ้งความนะครับที่สน.ทองหล่อต่อ Music Bug นะครับในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมงัดหลักฐานสัญญาแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดกันครับใช่แล้วค่ะเนื้อหาของการที่ทางแกรมมี่เองออกมาอธิบายนะคะก็เนื่องจากว่าแกรมมี่มีบริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์ค่ะชื่อว่า MPI นะคะแล้วก็มีหลายค่ายค่ะที่มาให้ทางแกรมมี่ดูแลลิขสิทธิ์ให้นะคะซึ่งเอกสารที่เรื่องของการดูแลลิขสิทธิ์กันเนี่ยสมัย Music Bug เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคุณธเนศวราคุณนุเคราะห์เป็นคนดูแลอยู่แล้วก็เป็นผู้ลงนามในสัญญานั้นด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะทาง Music Bug เองได้มาเปลี่ยนผู้บริหารก็ทำให้อาจจะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันด้วยนะคะซึ่งเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ6โมงเย็นนะคะทางผู้บริหารของทางฝั่งของ Grammy GMM Grammy ของเรานะคะก็ได้มีการจัดแถลงข่าวเกิดขึ้นใช่ครับสื่อมวลชนมาแสดงความเข้าใจกันนะคะผู้ที่มาร่วมแถลงข่าวเนี่ยก็มีหลายท่านด้วยกันนะคะใช่ค่ะซึ่งนำทีมโดยพี่เล็กบุษบาดาวใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็คุณกฤตทอมมัสค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ GMM Music นะคะคุณวิเชียรเลิศไพศาลค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Music Production และ Promotion นะคะคุณกสมะอดิสัยปัญญากรรมการผู้จัดการบริษัท GMM Music Publishing International หรือ MPI นั่นเองค่ะค่ะงั้นเราไปชมบรรยากาศของการแถลงข่าวในเมื่อเย็นวันนี้กันเลยค่ะให้เกียรติแล้วก็เคารพเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณไพบูลย์นะคะแล้วก็พี่เต๋อถือเป็นเจตนารมณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อตั้งบริษัทแกรมมี่เลยนะคะคุณไพบูลย์กับพี่เต๋อคุยกันว่าถ้าเราจะทำบริษัทเพลงสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือว่าการตอบแทนผลประโยชน์นะคะของทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ทำงานอย่างถูกต้องและก็ยุติธรรมเราก็พี่ๆในยุคก่อตั้งก็จะถอดรูทออกมาเลยนะคะว่าค่าทำงานเท่าไหร่และเมื่อมีการไปเผยแพร่เช่นไรแล้วเนี่ยเราก็จะตามไปตอบแทนเนี่ยนะคะผู้สร้างสรรค์งานนั้นเนี่ยไปจนตลอดชั่วอายุของเขานะคะแม้ว่าบางคนศิลปินมากมายนะคะลองไปถามได้ว่าขนาดเขาออกจากแกรมมี่ไปแล้วนะคะฝ่ายที่จัดเก็บของเราจะต้องโทรไปตามว่ามารับเงินนะมารับเงินนะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกๆคนนะแล้วยังไงเรื่องนี้มันถึงเกิดขึ้นได้คะพี่เอกคะไม่รู้พี่ไม่รู้แล้วหนูจะรู้รู้เมื่อคืนนี่เองพอพี่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขออภัยนะคะคุณธนินที่เป็นคนฟ้องแกรมมี่เนี่ยเป็นน้องชายพี่ใช่ไหมคะใช่ใช่พอพี่รู้ว่าน้องชายพี่ไงมาฟ้องแบบนี้มีการโทรไปหาน้องชายไหมคะไม่ได้โทรอ้าวแล้วพี่ก็ยังไม่รู้สิคะก็ไม่รู้สิเพราะไม่ได้โทรขอโดยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนตรวจสอบสัญญาทุกฉบับเราเป็นคนดูแลศิลปินของเราอยู่นะคะคือคนทำงานด้านพวกนี้นะคือยิ่งทำงานยิ่งแบบเราเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่ทำเน้นเรื่องการทำงานเพลงมากกว่าตรวจสอบไปตรวจสอบอะไรก็มาก็ประมาณคุยกันแบบใช่ไหมว่าอย่างนี้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 ก็โอเคก็เซ็นไปจ้ะทีนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นว่าถึงแม้ว่าตรวจสอบละเอียดไม่ละเอียดไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่เซ็นไปแล้วก็เซ็นไปเลยก็เซ็นไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ตอบได้เฉพาะส่วนตัวเองว่าวันนั้นเซ็นจริงหรือไม่เซ็นจริงยินยอมอนุญาตให้ไหมอนุญาตจริง แค่นั้นเองแล้วเรื่องรายละเอียดเนี่ยในนั้นเนี่ยแกรมมี่ปฏิบัติจริงตามนั้นหรือเปล่าไม่รู้และก็ชนินอะไรยังไงไม่รู้เรื่องรู้แค่นี้เองวันนี้จริงพูดได้เท่านี้แหละเรายืนยันใช่ไหมคะว่าทุกครั้งที่เล่นคอนเสิร์ตเราจ่ายครบถ้วนคืออย่างนี้นะฮะในแง่ของกรณีตรงเพลงของลาบานูนเนื่องจากว่าเพลงลาบานูนเนี่ยอยู่ในภายใต้เพลงทั้งหมดที่เราไปคุยกับทาง Music Bug นะฮะในการอนุญาตมาแล้วก็มีการจ่าย
ป็นลักษณะเหมาไปเรียบร้อยแล้วจ่ายเหมาจ่ายเจรจากันตั้งแต่แรกแล้วซึ่งตอนเจรจาตอนนั้นเนี่ยสัญญาสุดท้ายที่จะเจรจาเนี่ยรัฐมนุนยังไม่เข้ามาในสังกัดของเรานะไม่มีใครรู้หรอกว่ารัฐมนุนจะมาไม่มีใครรู้หรอกว่าเชือกวิเศษจะดังขนาดนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าณวันนี้รัฐมนุนจะมีคอนเสิร์ต200กว่าคอนเสิร์ตวันนั้นที่เซ็นมาก็คือโอเคเอามาเพื่อให้กับใช้ในการจัดเก็บค่าเผยแพร่ทั่วไปมันเป็นบรรจบเหมาะที่บังเอิญพอเซ็นเสร็จข้ามปีรัฐมนูญก็เข้ามาอยู่ในสังกัดของจีนี่ทางคุณพี่นิกคุณวิเชียนก็มาเช็คว่าเขาเล่นได้ไหมผมก็เช็คในสัญญาว่าโอเคมันเป็นข้อตกลงที่ได้มีกระตกลงกับทางมิวสิกบ้างเรียบร้อยแล้วว่าสามารถใช้ได้ก็โอเคบอกเขาว่าใช้ได้ในแง่ของตัวศิลปินแกรมมี่ที่เข้ามาศิลปินค่ายอื่นที่เข้ามาอยู่ในแกรมมี่พอเข้ามาอยู่ในสังกัดเนี่ยเราจะพยายามที่จะไปขออนุญาตสิทธิ์ชาวบ้านมาเพื่อมาใช้คือถ้าเราไม่มีเคสอย่างกรณีMPI กับ Music Bank เนี่ยเราก็จะมีการไปเจรจาเพื่อขออนุญาตเป็นรายเพลงหลายครั้งแต่บังเอิญของเคสของตัวMPI กับ Music Bank เราไม่มีการเหมาแล้วมีการเค้าเรียกว่ามีการข้อตกลงเรียบร้อยแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงกันก็เลยบอกทางพี่นี่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาคือในกรณีของการฟ้องหมิ่นประมาทเนื่องจากว่าในแง่ของทางคุณชนินนะฮะได้อันที่หนึ่งก็คือได้มีการแจ้งความนะฮะต่อทรัพย์สินทางปัญญาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงคำว่าที่ไม่ความจริงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางPower Teacher หรือ Music Bank เนี่ยได้อนุญาตสิทธิ์ให้กับทาง MPI เนี่ยคือได้ครบทุกสิทธิ์แม้กระทั่งเรื่องสิทธิ์ในการแสดงสดด้วยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าในแง่ของคุณชนินได้มีการกล่าวพาดพิงในเรื่องของจิตและเรื่องของศีลธรรมเรื่องของเรื่องของความถูกต้องว่าแกมมี่ไม่มีให้แกมมี่ไปรังแกใครเล็กอะไรอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะฮะในแง่ตรงนี้เนี่ยด้วยระบบบริหารที่คุณบุญเก่าย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าในแง่ของเราเนี่ยเราอยู่ในสายงานอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยทุกคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยถือเป็นพี่น้องหมดนะฮะถือเป็นพี่น้องหมดโอเคมันอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเลยต่างๆแต่จริงๆแล้วถึงที่สุดเนี่ยเนี่ยเราแข่งกันที่ผลงานนะครับถึงที่สุดแล้วผู้บริโภคเป็นคนตัดสินนะฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีบ้างอ่ะเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วถึงที่สุดแล้วมันเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนในวงการเดียวกันหมดนะฮะมันก็เดี๋ยวก็เข้าออกไปอะไรต่างๆตรงนั้นไปงั้นตรงนี้จุดนี้ตรงนี้ก็คือนี่คือสิ่งที่ทางคุณจนินพูดมาไม่เป็นความจริงหมดแล้วมันทำให้เราเสียหายนะฮะเราไม่เสียหายแล้วก็ทำให้ยิ่งพอเดี๋ยวนี้เนี่ยในแง่ของสังคมออนไลน์เนี่ยพอมันไปปุ๊บเนี่ยมันจะลามปามไปใหญ่โตอะไรต่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ยิ่งเข้าใจผิดกันแชร์ไปต่อๆนะซึ่งตรงนั้นก็เราในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาอะไรนะเราก็ต้องทําหน้าที่เพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเดี๋ยวสังคมจะยิ่งเข้าใจไปอย่างนั้นไปใหญ่นะฮะค่ะรูปแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นการเข้าใจตรงกันเข้าใจผิดในเบื้องต้นแต่ตอนนี้เนี่ยก็ชัดเจนแล้วเข้าใจตรงกันแล้วนะครับค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ลาบานูนน่ะเชื่อวิเศษยอดวิว200กว่าล้านวิวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาของลาบานูนจริงๆอยากให้เกิดเรื่องราวของการฟ้องร้องกันในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากด้วยกับ FM on TV ค่ะThank you.